ที่สมุทรสาครนะเรื่องยาเสพติดยังมีอยู่เรื่องคนคลั่งยังมีอยู่คราวนี้หนุ่มรายนี้ครับผู้ชมเสพยาบ้าจนคลั่งคลั่งขนาดไหนขี่รถบิ๊กไบค์ย้อนสอนบนถนนพระราม2ฮะพอเจ้าหน้าที่จับตัวได้ครับผู้ชมฮะถึงขนาดบริกรรมคาถาแล้วหวังว่ายังไงรู้มั้ยผู้ชมบอกว่ามันจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยมันจะแคล้วคลาดปลอดภัยได้ไงฮะในเมื่อเจ้าหน้าที่ไปจับได้แล้วเนี่ยนะครับลองไปดูคลิปก่อนดีกว่าเนี่ยเงียบทุกคนได้ยินไหมเงียบโอ้ยต่อยมาทะเลาะมาเนี่ยทำดีผมมาดีนะผมมาดีผมมาดีคุณผู้ชมหลายคนอาจจะงงบอกว่าอ้าวคุณตวยไหนคุณตวยบอกว่าเขาบริกรรมคาถาไงแต่ปรากฏทำไมผมฟังไม่รู้เรื่องเลยทำไมดิฉันฟังไม่รู้เรื่องเลย ผมไม่ได้ยังไม่ได้บอกฮะว่าหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนมอญฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยแล้วบริกรรมคาถานะคุณผู้ชมเป็นการบริกรรมคาถาหลวงพ่ออุตมะที่เขาห้อยคอด้วยนะฮะอ้าวคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นครับอย่างที่บอกไปครับบริเวณถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพนะที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยแหละฮะช่วงที่นายวินลอยอายุ25ปีเป็นชาวมอญครับหยิบหลวงพ่ออุตมะที่ห้อยคอออกมายกมือไหว้ท่องมนต์บริกรรมคาถาครับอ้างว่าจะช่วยทำให้แคล้วคลาดเพราะว่าหลวงพ่ออุตมะปิดตาเนี่ยทำให้ปลอดภัยครับหลังจากตัวเองก่อเหตุครับขี่รถบิ๊กไบค์ย้อนสอนบนถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพเนี่ยฮะดูภาพจากเนี่ยฮะรถที่เขามีการบันทึกภาพไว้ได้แล้วพอจอดรถย้อนสอนเสร็จขับรถย้อนสอนเสร็จคุณผู้ชมมายืนกลางถนนอย่างเงี้ยชาวบ้านที่เขาขับรถอยู่เขาก็กลัวสิฮะเกิดขับไปแล้วผู้ชายคนนี้วิ่งมาล่ะแล้วชนขึ้นมาล่ะสุดท้ายชาวบ้านนะเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยการสกัดจับส่งตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามควบคุมตัวไว้ได้ทันนะครับซึ่งตรวจสอบภายในตัวครับเจออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะมีดปลอกผลไม้หนึ่งเล่มเจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เพื่อความปลอดภัยฮะแล้วที่สำคัญบริกรรมคาถานอกจากเอาละฮะเป็นภาษามอญก็พอเข้าใจได้แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามถามแล้วบอกว่าทำไมถึงคลั่งแบบนี้เนี่ยทำไมถึงขับรถย้อนสอนปรากฏนายวินลอพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องฮะแต่ทีนี้จับใจความได้ว่าไงเพื่อนมียาบ้าหลายเม็ดแต่เอาไปทิ้งถังขยะตัวเองต้องการเสพฮะคุยถังขยะไม่เจอแล้วก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา3เม็ดและที่สำคัญนะนี่บอกคุณตำรวจว่าไงห้อยหลวงพ่ออุตมะปิดตาออกมาจากในป่าแค่นึกก็ถึงที่แล้วราวกับล่องหนได้แต่นี่ฮะล่องหนได้หรือเปล่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องพาขึ้นรถตำรวจฮะไปที่สภ.เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันชาวบ้านให้ข้อมูลครับที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนก่อเหตุคือตัวนายวินลอเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากตลาดแม่กลองแล้วย้อนสอนเลนขวาบนถนนพระราม2ยาวจนมาถึงจุดเกิดเหตุเลยระยะทางเนี่ยเกือบ5กิโลเมตรครับสาเหตุหลักๆก็น่าจะหลอนยาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเสพยาบ้าเนี่ยแหละตำรวจพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะฮะก่อนจะส่งไปดำเนินคดีเอาละฮะต่อให้มีหลวงพ่อดีแค่ไหนนะฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายไม่รอดนะครับผมถ้าทำผิดแล้วยิ่งเสพยาบ้ายิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับตัวปัญหามาจากยาเสพติดนั่นเองไอเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือท่องผิดคาถาหรือเปล่านะฮะ